7ขวบเรียนอยู่โรงเรียนวัดลานบุญค่ะวาว่านี่แปลว่าอะไรรู้ไหมคะแปลว่าชีวาว่าค่ะไหนทำท่าเหมือนชีวาว่าให้ครูดูหน่อยสิแล้วนี่วันนี้มากับใครคะลูกวันนี้นาวาว่ามากับคุณแม่กันสองคนค่ะและนาวาว่าอยู่กับคุณแม่ทั้งสองคนได้ค่ะอยู่กับคุณแม่กันสองคนด้วยนะคะเป็นเด็กที่เว้นวรรคประหลาดมากเลยนะครับก่อนจะโชว์อะไรต่างๆให้เราดูนี่มีความสามารถอะไรบ้างวันนี้นาวาว่าจะมาชวนพี่หอยกับพี่โกติมาทำสามท่านี้นะคะรับรองนะคะซิกแพคขึ้นแน่ค่ะโอ้โหรับคำท้าไหมคะคุณทั้งสองถ้าไม่ไปเดี๋ยวเด็กจะว่าเอาครับไปสิครับรออะไรครับไปเชิญค่ะเชิญคุณจะอยู่นี้นะมาท่าแรกโอ้โหคุณสองคนครูง้อครับเราต้องพยายามคืออย่างพี่หอยต้องทำครับต้องทำเพราะว่าน้องจะเสียใจได้นะลูกนะแต่พี่หอยทำให้ดูนะลูกนะท่านี้เหรอขอบคุณมากขนาดผูกเชือกรองเท้ายังไม่ถึงเลยไม่ใช่ปัญหานี่พี่โก้ทำนี่ดูพี่โก้ไปแล้วลูกพร้อมครับป่ะเอาแค่เยอะไหวอะลูกมีท่าอื่นมีท่าอื่นที่สองท่าสองเนี่ยว่าขาท่าแรกพี่โก้ก็จะตายอยู่แล้วนะคะท่าที่สองนะท่าที่สองท่าที่สองมาอ่ะมาโอ้เอาดูเป็นไปได้ดูเป็นไปได้พี่ใช่ไหมหนูใช่ไหมเดี๋ยวว่าทำเป็นต้นแบบลูกยกต้นแบบนะครับยกขาขึ้นนั่นแหละคุณเอามือมาคุณเอาคอขึ้นมาโอ้ยข้างหลังไปเลยเนี่ยสองตั้มใจจะวายถ้ามันมีท่าอื่นลูกท่านี้ไม่ได้ขอท่าอื่นท่าอื่นง่ายกว่าอันนี้พอได้อันนี้พอได้มันเหมือนท่าที่เราวิดพื้นไงถูกต้องคุณไปเดี๋ยวผมจับให้ไหนกวาดไปกวาดขาไปผมไปนิดเดียวได้ได้ตัวสั่นเชียวครับผมพี่โก้หน่อยครับผมพี่หอยนะครับพี่โก้กับพี่หอยเก่งไหมลูกเก่งทั้งสองคนเก่งทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะความฝันที่หนูอยากได้ในวันนี้อะไรคะเราว่าอยากได้ไม้เบสค่ะอ้าวทำไมไม่เอาอุปกรณ์ยิมหรือว่าอะไรครับอยากได้ไม้เบสเอาไปทำอะไรไปเล่นหนูจะได้เอาไปให้คุณแม่สอนด้วยค่ะอยากตีแบดบอกว่าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์มาเลยครับอุปกรณ์มาเลยครับนี่คือสิ่งที่วาว่าจะทำนะครับลิมโบล็อกผ่านด่าน3ด่านนี้เริ่มลูกเฮ้ยโอ้โหนี่ครับไปแล้วครับโอ้ตายแม่คุณเอ้ยโอ้เดินธรรมดาก็ลำบากแล้วคนหรือแมงมุมอุ้ยโอ้ตาย
ปัญหาคือด่านสุดท้ายเนี่ยครับครับเอาละปึ๊บแม่ผมระวังเท้าแล้วลูกนะเอ้ยเอ้ยโอ้โหต่อไปเป็นการอ่อนตัวและความแข็งแรงในการเตะลูกโป่งค่ะฟังแล้วนึกภาพไม่ออกนะครับไม่ออกครับอยากเห็นขอดูอุปกรณ์นะลูกนะอุปกรณ์ครับมาเลยครับในเกมนี้ได้มีการเพิ่มความสูงของขาดและติดลูกโป่งเข้าไปซึ่งจุดแรกนั้นน้องวาว่าต้องกระโดดฉีกขาเตะลูกโป่งทั้ง2ลูกให้แตกที่ความสูงกว่า1เมตรเลยครับวาว่าครับด่านแรกครับน้องวาว่าต้องเตะลูกโป่งที่ติดอยู่บนคานที่อยู่สูงกว่าศีรษะน้องถึงครึ่งเมตรยากมากๆเลยครับด่านสุดท้ายท่านผู้ชมครับเอาใจเชียร์ช่วยวาว่าของเราด้วยนะครับโอ้สิ่งที่วาว่าเนี่ยนะทำให้เราเห็นเนี่ยคือเป็นการรวมของคำว่าแข็งแรงและยืดหยุ่น มารวมกันเลยแล้วความน่ารักของเขายิ่งมากมายกว่าความสามารถเขาอีกเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆครับเอาละเรามาตัดสินพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะพร้อมเลยนะพร้อมครับพวกเราตัดสินให้น้องวาว่าผ่านครับวาว่าขานี่คือไม้แบตนะลูกแล้วก็มีลูกแบตด้วยมันจะมีไซส์คุณแม่กับไซส์ของหนูนะคะไม้แบตนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้หนูคุณแม่มีกิจกรรมร่วมกันใกล้ชิดแล้วก็รักกันมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยขอบคุณมากนะลูกที่มารายการวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณค่ะวาว่าขาหนูเคยเห็นไหมลูกที่เขาจะมีที่เด็กๆไปกระเด้งกระโดดกันอะไรเงี้ยเคยค่ะเขาเรียกอะไรรู้ไหมเบาค่ะหนูอยากเล่นไหมอยากค่ะเดี๋ยวพี่ซุปจะมอบบัตรไปเล่นที่เนี่ยให้หนูตลอด1ปีเลยเอาไหมโอ้โหลูกเขาหนูเก่งขนาดนี้ต้องไปฝึกทุกวันมอบไปกับน้องวาว่าค่ะฟาดเนี่ยเดี๋ยวหักอีก3ซี่เนี่ยเดี๋ยวและในที่สุดด้วยรอยยิ้มอันน่ารักและความสามารถอันน่าทึ่งของน้องวาว่าเกิดช่วยให้น้องวาว่าพิชิตฝันกลับไปได้สำเร็จ